คุณคงรู้จัก Mercedes-Benz แบรนด์รถยนต์ที่ใครหลายคนอยากจะมีไว้ในครอบครองและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของ Mercedes-Benz ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ที่มาของ Mercedes-BenzMercedes-Benz คือแบรนด์จากประเทศเยอรมนีที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ2บริษัทคือบริษัท Benz & C ของนายคาร์ล เบนซ์ที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1883กับบริษัท Daimler Motor & Gesellschaft ของนายก็อตลีฟ Daimler ที่ได้มีการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1890ส่วนคำว่า Mercedes นั้นก็มาจากชื่อลูกสาวของนายเอมิลเจลลิเนกที่เป็นลูกค้าคนสำคัญของบริษัท Daimler และเขายังเป็นนักแข่งรถฝีมือดีที่ใช้นามแฝงว่า Mercedes เช่นเดียวกันและนอกจากนี้คำว่า Mercedes ยังถูกใช้เป็นชื่อของรถรุ่นใหม่ของ Daimlerที่ได้มีการเปิดตัวตั้งแต่ปี1900อีกด้วยและภายหลังจากการควบรวมของ2บริษัทในปี1926ภายใต้นาม Daimler Benz AG ก็ได้มีการให้กำเนิดแบรนด์รถยนต์ที่มีชื่อว่า Mercedes-Benz ขึ้นมาและมันก็ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นแบรนด์รถยนต์ชั้นนำอย่างที่คุณเห็นในปัจจุบันอันดับที่9ที่มาของโลโก้ในช่วงก่อนที่จะมีการรวมตัวกันของ2บริษัทนั้นก็อตลีฟ เดมเลอร์เคยนำสัญลักษณ์รูปดาว3แฉกไปติดไว้ที่หลังคาบ้านของตัวเองแล้วก็บอกกับภรรยาของเขาว่าสักวันดวงดาวนี้จะเฉิดฉายอยู่บนโรงงานผลิตจากนั้นในปี1909เขาก็ได้นำเอาสัญลักษณ์ดาว3แฉกนี้ไปเสนอแก่คณะกรรมการของบริษัทซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจนถูกนำมาใช้แทนโลโก้เดิมที่มีแต่ตัวหนังสือและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นโลโก้ของ Benz & C ก็เป็นตัวอักษรคำว่า Benz ที่ลายล้อมไปด้วยช่อชัยพฤกษ์และเมื่อถึงเวลาที่ทั้ง2บริษัทรวมตัวกันก็ได้มีการสร้างโลโก้ใหม่ขึ้นมาโดยการรวมเอาจุดเด่นของโลโก้ทั้ง2บริษัทเข้าไว้ด้วยกันจนได้ออกมาเป็นโลโก้รูปดาว3แฉกที่ลายล้อมไปด้วยช่อชัยพฤกษ์กับคำว่า Mercedes-Benz จากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปก็ได้มีการปรับปรุงดีไซน์ให้ดูเรียบง่ายตามยุคตามสมัยมากขึ้นจนเห็นเป็นเพียงรูปดาว3แฉกในกรอบวงกลมอย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันอันดับที่8เรือยอชต์ของ Mercedes-Benzไม่ใช่เพียงแค่รถหรูแต่ทาง Mercedes-Benz เองก็สร้างเรือยอชต์เหมือนกันโดยที่พวกเขาได้ร่วมมือกับบริษัท Silver Aero Marine ในการสร้างเรือยอชต์ที่มีชื่อว่า The Aero 460 Gran Turismo ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถคลาสสิกรุ่นต่างๆของ Mercedes-Benz ซึ่งเรือลำนี้ก็ได้มีการบรรจุเครื่องยนต์ขนาด473แรงม้าถึง2เครื่องซึ่งจะมีการผลิตเพียง10ลำในโลกเท่านั้นและมันก็มีราคาอยู่ที่ 1,700,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 55,250,000 บาทอันดับที่7รถยนต์คันแรกของโลกในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจากยานพาหนะที่ต้องอาศัยแรงของสัตว์ในการขับเคลื่อนมาสู่การใช้พลังงานจากเครื่องจักรกลซึ่งในปี1886คาร์ล เบนซ์ผู้นำของบริษัท Benz & C ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาโดยการนำเครื่องยนต์เบนซินขนาด1แรงม้ามาติดตั้งเข้ากับจักรยานที่มี3ล้อโดยให้ชื่อมันว่า Benz Patent Motor Wagen และมันก็สร้างเสียงฮือฮาทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และผู้คนเป็นจำนวนมากซึ่งต่อมาผู้คนก็ได้ให้การยอมรับว่า Benz Patent Motor Wagen คันนี้คือรถยนต์คันแรกที่แท้จริงที่ได้ปรากฏตัวสู่สาธารณชนอันดับที่6 Mercedes-Benz Vision Urban Netic นวัตกรรมแห่งโลกอนาคตถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยานยนต์และทาง Mercedes-Benz เองก็เช่นเดียวกันโดยในปี2018นี้พวกเขาได้เปิดเผยคอนเซปต์ของรถยนต์ในโลกอนาคตซึ่งมันก็มีชื่อว่า Mercedes-Benz Vision Urban Netic ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับและมีความพิเศษอยู่ที่ตัวถังที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง2รูปแบบนั่นก็คือตัวถังแบบรถบรรทุกที่มีความจุมากถึง 1,000 ลิตรและตัวถังแบบรถตู้โดยสารที่สามารถจุผู้โดยสารได้สูงสุด12คนซึ่งทาง Mercedes-Benz ได้กล่าวว่าแนวความคิดนี้จะช่วยพัฒนาให้ระบบการขนส่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้นใช้งานได้ตรงตามจุดประสงค์มากขึ้นและมันจะเป็นอะไรที่มากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนอันดับที่5นามสกุลของคุณวสันต์เบนทองหล่อเมื่อพูดถึง Mercedes-Benz ในประเทศไทยหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อของคุณวสันต์เบนทองหล่อประธานกรรมการของบริษัทเบนทองหล่อที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย Mercedes-Benz อันดับต้นๆของเมืองไทยซึ่งคุณวสันต์ก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการทีวีว่าเขาได้เปลี่ยนนามสกุลของตัวเองมาเป็นคำว่าเบนทองหล่อด้วยเหตุผลที่เกิดจากความผูกพันระหว่างตัวเขากับกิจการที่สร้างขึ้นมา40กว่าปีและอีกหนึ่งเหตุผลก็คือเมื่อคุณวสันต์ไปออกรายการทีวีต่างๆบางรายการก็ไม่เอาเรียกชื่อวสันต์เบนทองหล่อได้เพราะกลัวว่าจะมีลักษณะเหมือนโฆษณาแฝงดังนั้นเมื่อมีการนำเอาคำว่าเบนทองหล่อมาใช้เป็นนามสกุลจริงๆจึงทำให้ประเด็นโฆษณาแฝงนี้คลี่คลายไปได้อันดับที่4 Mercedes-Benz Gullwing เมื่อพูดถึงรถคลาสสิกของ Mercedes-Benz หลายคนคงนึกถึง Mercedes-Benz 300 SL Gullwing ที่ได้มีการผลิตตั้งแต่ปี1954ด้วยจำนวนการผลิตเพียง 1,371 คันเท่านั้นและมันก็มีประตูแบบปีกนกที่มีความสวยงามโดดเด่นและเป็นที่หมายปองของนักสะสมทั่วโลกซึ่งราคาในปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ในด้านต่างๆของรถคันไหนที่ยังอยู่ในสภาพดีอาจมีราคาสูงถึง70ล้านถึง100ล้านบาท
และล่าสุดในเดือนพฤษภาคมปี2018นี้ได้มีข่าวออกมาจากทาง Mercedes-Benz ว่าพวกเขาจะเริ่มผลิตอะไหล่สำหรับรถรุ่นนี้อีกครั้งโดยการนำเอาอะไหล่เดิมที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มาสร้างเป็นแบบจำลอง3มิติจากนั้นจึงทำการผลิตด้วยเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งขนาดและสีสันที่ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดเรียกได้ว่าได้ใจนักสะสมไปเลยเต็มๆอันดับที่3 Mercedes-Benz ที่แพงที่สุดในโลกจากรายงานของเว็บไซต์ BBC News ครับในหัวข้อรถยนต์ของ Mercedes-Benz ที่แพงที่สุดในโลกอัปเดตในปี2018ระบุว่ารถยนต์ที่แพงที่สุดของ Mercedes-Benz ก็คือ Mercedes-Benz W196 ที่เป็นรถแข่ง Formula 1ขับโดยนักแข่งชื่อดังอย่างฮวนมานูเอลฟังชิโอที่สามารถคว้าชัยชนะได้ถึง9ครั้งจากการลงแข่งขัน12ครั้งและด้วยเหตุนี้จึงทำให้มันมีราคาสูงถึง 29,600,000 เหรียญสหรัฐโดยมีรุ่น SLR McLaren Lego Dream ตามมาเป็นอันดับที่2ในราคา10ล้านเหรียญสหรัฐและมี C112Mercedes-Benz Concept หลังในตำแหน่งอันดับที่3ด้วยราคา4ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่2 Mercedes-Benz กับตลาดรถหรูในประเทศไทยคุณเคยสงสัยไหมครับว่าสภาพการตลาดรถหรูในประเทศไทยมีใครเป็นผู้นำหรือใครเป็นผู้ตามซึ่งจากการสำรวจตลาดของ Euromonitor International ระบุว่าตลาดรถหรูในประเทศไทยประจำปี2017ที่ผ่านมามีมูลค่ารวมอยู่ที่ 83,748 ล้านบาทโดยมี Mercedes-Benz เป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 59.1% ตามมาด้วย BMW เป็นอันดับที่2ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 31% ในขณะที่ Lexus อยู่ในอันดับที่3ครองส่วนแบ่งการตลาด 4.7%ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า Mercedes-Benz นำห่างคู่แข่งรายอื่นอยู่หลายเท่าตัวเลยทีเดียวอันดับที่1 Mercedes-Benz ในปัจจุบันเมื่อมองถึงภาพรวมของ Mercedes-Benz ในระดับโลกจากการรายงานของ Forbes อัปเดตณเดือนกันยายนปี2018ระบุว่า Mercedes-Benz คือแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับที่13ของโลกด้วยมูลค่าแบรนด์ 34,400 ล้านเหรียญสหรัฐและมียอดขายจากทั่วโลกในปี2017ที่ผ่านมาอยู่ที่ 116,900 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3.8 ล้านล้านบาท